แล้วก็เรื่องประเด็นเทวทาชั้น14นะคะวันนี้ค่ะ7พฤศจิกายนจะมีการนัดประชุมกรรมาธิการนะคะซึ่งมีวาระพิจารณากรณีกรมราชทัณฑ์ให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจกับการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะคุณประยุทธ์สิริพานิชสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศนะคะบอกว่าไม่มีความกังวลใดๆเพราะใครมีหน้าที่อะไรก็ต้องดำเนินการไปส่วนที่หลายฝ่ายกังวลว่าอาจจะกระทบข้อมูลส่วนบุคคลแล้วแต่กรรมาธิการทั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของกรรมาธิการตนทราบว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยไม่มาส่วนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผบตรนั้นทราบว่ามาเมื่อถามว่าเรื่องนี้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้กำชับอะไรมาหรือไม่นายประยุทธ์กล่าวว่าไม่ได้กำชับอะไรค่ะวันนี้เป็นการประชุมกรรมาธิการคือก่อนหน้านี้ก็เป็นมีการประชุมกรรมาธิการที่รังสิมันโรมไงที่เรียกมานะคะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ท่านก็ไม่ได้ไปเพราะท่านบอกว่าเอกสารข้อมูลต่างๆเนี่ยมอบให้กับผู้ที่มีหน้าที่ทางกฎหมายไปเรียบร้อยแล้วนะคะครับก็วันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคะส่วนคดีของ The Icon Group กันบ้างค่ะ DSI ยึดที่ดิน The Icon 78แปลงรอประสานเรือนจำเข้าแจ้งความ18บอสเพิ่มในข้อหาแชร์ลูกโซ่ขายตรงพันรตรียุทธนาแพรดำรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะรักษาราชการแทนอธิบดี DSI เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าขั้นตอนการจะแจ้งข้อหาเพิ่มกับ18บอส The Icon ทั้งพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนปี2527หรือกฎหมายแชร์ลูกโซ่และพ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรงปี2545คาดว่าจะดำเนินการภายในสัปดาห์นี้อาจจะเป็นวันที่8พฤศจิกายนนี้และต่อเนื่องไปยังสัปดาห์หน้าค่ะโดยต้องนัดหมายทางทนายความของผู้ต้องหารวมถึงขณะนี้ DSI ยังอยู่ระหว่างรอการประสานกลับจากทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพทัณฑสถานหญิงกลางว่าจะให้ DSI เข้าไปพบผู้ต้องหาได้ในวันเวลาไหนนะคะพันตำรวจตรียุทธนาค่ะบอกว่าคณะพนักงานสอบสวนคดีฟ้องเงินทางอาญาก็ได้มีการยึดและอายัดที่ดินเพิ่มเติมจำนวน78แปลงพื้นที่กทม.และปริมณฑลซึ่งสืบสวนพบว่าเป็นที่ดินของผู้ต้องหาและกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยเป็นทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดในคดีบริษัทดิไอคอนพนักงานสอบสวนจึงต้องยึดและอายัดไว้ตรวจสอบและจะได้นำส่งสำนักงานปปง.ดำเนินการเรื่องทรัพย์สินต่อไปค่ะรอวันพรุ่งนี้8พฤศจิกายนนะว่าจะได้เข้าไปภายในเรือนจำแจ้งข้อหาเพิ่มหรือไม่เห็นว่าในประเด็นการยึดที่ดินเพิ่มอีก27แปลงเนี่ยมีเสียงท่านให้สัมภาษณ์ด้วยนะฮะค่ะลองฟังเสียงทาง DSI หน่อยฮะค่ะเราบอกเรื่องฟอกเงินเนี่ยวันนี้ก็มีความคืบหน้าว่ามีการยึดอายัดที่ดินของผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก78แปลงนะครับ78แปลงในขณะนี้78แปลงที่ว่าเป็นของท่านไหนคะหรือเป็นของบริษัทใหญ่ข้องคงกับเป็นของผู้ที่เกี่ยวข้องคือในเรื่องนี้ความผิดเป็นความผิดมูลฐานฟอกเงินเพราะฉะนั้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการทำความผิดในคดีนี้ทั้งหมดเราก็จะทำการยึดอายัดเพื่อให้ปปง.ทั้งหมดครับผมไม่ระบุว่าเป็นของใครบ้างนะครับเป็นที่ดินอย่างเดียวนะมีพวกอยู่ทั่วประเทศมีที่ดินครับเป็นที่ดินทั้งหมด78แปลงครับเป็นของผู้ต้องหาที่แปลงของทั้งผู้ต้องหาแล้วก็กลุ่มผู้เกี่ยวข้องเพราะว่าถ้าเราพิสูจน์ว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดในครั้งนี้เนี่ยถ้าไปตกอยู่กับใครเราก็ต้องทำการยึดอายัดก็ทาง DSI ก็พูดถึงเรื่องการยึดที่ดินนะครับแล้วก็การที่จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติม2ข้อหาทีนี้เมื่อวานเนี่ยนักข่าวก็เลยเจอทนายของบอสพอก็เลยถามประเด็นนี้เหมือนกันนะครับถามไปที่นายวิทูลเก่งงานนะครับทนายของบอสพอซึ่งก็บอกว่าที่ DSI เนี่ยจะเข้ามาแจ้งข้อกล่าวหาในวันที่8พฤศจิกายนเนี่ยทนายบอสพอก็บอกว่าตนเองยังไม่ทราบเช่นกันเพราะยังไม่ได้รับการประสานมาหาก DSI จะมาแจ้งข้อกล่าวหาในวันที่8พฤศจิกายนนี้จริงก็หมายถึงวันพรุ่งนี้นะครับขอให้ประสานมาก่อนไม่ใช่เข้ามาแจ้งข้อกล่าวหาโดยไม่แจ้งทนายความแบบนี้ตนเองก็ไม่เอาด้วย
ทั้งนี้หากเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาก็พร้อมแต่หากจะให้สอบปากคำคงยังไม่พร้อมเนื่องด้วยสภาพภายในเรือนจำที่มีห้องสอบสวนเพียงห้องเดียวทนายว่าอย่างนี้แท็กติกนะคะก็รอประสานกันอยู่นะคะขณะที่ปปปค่ะพบเส้นเงินบอสดีไอคอนโยงบัญชีแม่นักการเมืองตัวย่อสอเสือค่ะบิ๊กเต่านะคะหรือว่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางออกมาเปิดเผยความคืบหน้าคดีดีไอคอนกรุ๊ปบอกว่าได้มีการส่งพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าไปภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อสอบในประเด็นเรื่องคลิปเสียงเทวดาค่ะก็ไปสอบหลายบอสนะครับทั้งบอสพรแล้วก็อีกหลายบอสนะครับก็ผลการสอบก็คือก็เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะบอกได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีสอบกี่ปากหลายปากหลายปากรู้สึกว่า 4-5 ปากนะนะประมาณ 4-5 ปากค่ะและท่านก็เปิดเผยเพิ่มเติมนะคะบอกว่าจากการสอบปากคำเหล่าบอสค่ะทำให้พนักงานสอบสวนตรวจเจอเส้นทางการเงินของบอสไปถึงแม่ของนักการเมืองอักษรย่อสอเสืออดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐค่ะเป็นเงินกว่า 6-7 แสนบาทที่อ้างว่าเป็นเงินทำบุญซึ่งหลังเงินจำนวนดังกล่าวนะคะถูกโอนเข้าบัญชีแม่ของนักการเมืองเพียงไม่กี่นาทีก็ถูกโอนต่อไปยังบุคคลใกล้ชิดของนักการเมืองสอต่อทันทีค่ะตรวจสอบแล้วเจอไป6แสนเศษนะถึง7แสนแล้วก็ลังต่อตรวจสอบอีกลึกลงไปอีกว่าจะมีมากน้อยเพียงใดนะครับก็ร้อนเดี๋ยวนะครับกำลังให้ยอดมันนิ่งๆก่อนว่าเท่าไหร่ตรงนี้เราน่าจะยังไม่ได้สอบบอสพอนะครับเดี๋ยวขอให้ยอดมันนิ่งเดี๋ยวค่อยไปว่าอีกทีนึงนะสอบถามไปบ้างย่อมันคือค่าอะไรก็อ้างว่าเป็นเงินทำบุญนะครับแต่ยอดเงินบรรยอดเนี่ยมีการโอนให้แม่เสร็จไม่เกิน2นาทีหรือ3นาทีก็โอนให้บอสสามารถเลยให้สามารถเลยนะสามารถไหนสามารถนะครับมีการมีเส้นเงินโอนเข้ามาอยู่นะครับก็มีอยู่ต้องเรียกตัวทางคุณสอเสือเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวขอเช็คให้ยอดให้มันนิ่งก่อนนะค่ะส่วนกรณีที่ทนายตั้มพาผู้เสียหายมาแจ้งความนะคะจำนวน10รายแล้วก็มีการเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินกว่า7ล้าน5แสนบาทแลกกับไม่ดำเนินคดีกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปนั้นนะคะบิ๊กเต่าท่านบอกว่าจากการสอบถามบอสพอกับทนายความยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องนี้ซึ่งก็ต้องมีการสอบต่อค่ะแล้วก็อีกประเด็นนึงนะคะท่านก็บอกว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานในการสรุปข้อหาว่ามีใครกระทำความผิดบ้างและข้อหาใดบ้างค่ะส่วนกรณีที่มีประเด็นเรื่องตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าไปรีดทรัพย์โค้ดแล็บท่านว่ายังไงบ้างค่ะ7ล้าน5เนี่ยก็มีการติดต่อประสานงานกันระหว่างคนที่รู้จักทนายตั้มประสานงานมายังบอสที่ใกล้ชิดกับบอสพรในเบื้องต้นใช่ไหมแล้วก็ก่อนที่จะมีการจับกุมเนี่ยก็บอกว่ามีผู้เสียหายอยู่10รายมาร้องนะครับมาร้องให้ทนายช่วยจัดการให้นะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ